อันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะคะที่เราเดินทางมาที่ฟาร์มวัวโดยรถบัสค่ะตั้งแต่ครั้งแรก8ปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็ขายรถแล้วเนาะต้องนั่งรถบัสแล้วก็ให้น้องแฟนมารับในเมืองอีกทีค่ะเมืองนอกก็จริงนะแต่เป็นฟาร์มวัวนะคะจริงๆเราถึงสนามบินตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแต่ว่าเรารอรถนะคะเรื่องรถบัสเนี่ยที่แฟนเรียกโลคอลบัสเนี่ยเขาจะมี2เที่ยวอ่ะวันนึงอ่ะช่วง8โมงเราไม่ทันแน่ๆอยู่แล้วนะคะเราทันช่วงบ่าย2ก็รอยาวเลยค่ะแล้วใช้เวลาเดินทางนะ4ชั่วโมงแล้วทั่วทุกเมืองเลยอ่ะค่ะถ้าเกิดว่าเราเดินทางโดยรถส่วนตัวนี่ก็จะแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองของเขาเนี่ยจะล้อมรอบไปด้วยน้ำเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นทวีปอะค่ะแล้วรัฐที่เรามานี่ก็คือรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียคือรัฐตะวันตกเนี่ยค่ะเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลียเลยนะคะเมืองหลวงของเขาก็คือเมืองเพิร์ธค่ะจริงๆแล้วนะคะทริปต่างประเทศที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆมีเยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะทริปท่องเที่ยวมาราธอน6เมืองอะค่ะโอ้อันนั้นวิวสวยมากวิวระหว่างทางนะคะแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศของความร้อนนะคะซึ่งโหเรียกว่ามาราธอนจริงๆนะคะแบบกลางทะเลสาบเลยอะค่ะไม่ใช่ทะเลสาบแบบกลางทะเลทรายเลยค่ะทุกคนคือลำบากมากแอร์ก็พังลองเข้าไปดูนะคะชื่อคลิปท่องเที่ยวมาราธอน6เมืองนะคะอยู่ในเพลย์ลิสต์ท่องเที่ยวมาราธอน6เมืองนะคะโอ้วันละหลายเมืองมากมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้น่าจะเป็นเมืองบัมบูรีนะคะเมืองนี้เคยมาอยู่ด้วยแหละตอนที่แฟนทำงานนะคะเรามาดูงานแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่พี่ธนัทก็เดินถ่ายคลิปเพลินเลยแต่ตรงนี้น่าจะเป็นที่ใหม่นะเคยมาเดินด้วยแหละเข้าเขตเมืองแล้วนะคะตรงนี้เคยถ่ายคลิปด้วยนะคะเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็อะไรนะรูปปั้นเนาะเป็นรูปปั้นเนี่ยรูปปั้นอันนี้ค่ะก็และยังมีตึกนี่อีกนะคะตึกนกคู่หน้าตาเหมือนนกคู่เลยเนี่ยค่ะเนี่ยมีลูกตาแล้วก็มีหัวทรงแหลมเหมือนนกคู่เลยสวยนะคะตึกนี้ก็เคยขึ้นไปนั่งทานข้าวแล้วในช่วงวันคล้ายวันเกิดเมื่อ8ปีที่แล้วอะค่ะเมืองเขาสวยอะค่ะทุกคนล้อมรอบไปด้วยน้ำเขาเป็นทวีปเนี่ยเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะปลาโลมาค่ะกระโดดตูมเลยนะคะถ้าทำคลิปไว้ด้วยนะคะอันเนี้ยปลาโลมากระโดดนะคะแต่
ะวันใกล้จะลับขอบฟ้าแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยถึงบ้านมืดแน่ๆเลยอะค่ะเพราะว่านี่ยังไม่ได้เข้าเมืองบัตเตอร์ตันเลยนะคะยังไม่ได้เข้าเขตฟาร์มวัวที่เราอยู่เลยอะค่ะกำลังเข้าเมืองนึงแล้วก็เพิ่งจะออกมาจริงๆแล้วฝนตกด้วยนะคะเนี่ยแต่เพิ่งหยุดไปหญ้านี่สวยเลยเนาะเขียวขจีเลยเขาเลี้ยงวัวนี่ใกล้เขตฟาร์มวัวนี่ก็จะเจอวัวเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเขตอุตสาหกรรมด้วยเขตท่องเที่ยวด้วยเนี่ยค่ะบ้านเมืองเขาละรถบัสบ้านเขาไม่เหมือนบ้านเรานะคะทุกคนห้องน้ำการบริการแต่ก็อย่างว่าแหละก็ถือว่าดีแล้วนะก็เป็นโลโก้บัสเหมือนทางไปบัวใหญ่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะเขาก็มีการก่อสร้างมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเขตก่อสร้างนะคะมีสถานที่ต่างๆอันนี้ยังอยู่ในเมืองอยู่เลยนะคะที่นั้นเรียกว่าออกมาแล้วนะเนี่ยยังอยู่ในเมืองอีกเมืองนึงอยู่เลยอะค่ะกว่าจะถึงโน่นแหละค่ะบ้านก็สวยมากเลยนะคะสีเขียวสวยๆไม่ได้เป็นหมู่บ้านเหมือนบ้านเรานะคะเป็นหมู่บ้านที่เขาสร้างขึ้นเองนั่นแหละเป็นบ้านที่เขาสร้างขึ้นเองเนี่ยอันนี้ยิ่งสวยก็ถือว่าได้กำไรนะคะถึงแม้ว่าจะเสียเวลานิดนึงนะ4ชั่วโมงการเดินทางครึ่งต่อครึ่งของการใช้รถส่วนตัวเลยอะค่ะตะวันตกดินแล้วรับขอบฟ้าไปแล้วนะคะยังอยู่บนรถบัสอยู่เลยค่ะค่ะเนี่ยค่ะเรามาถึงแล้วนะคะมืดตื้อเลยเป็นยังไงคะแสงสีไม่มีเลยนะคะอยู่เมืองนอกก็จริงนะแต่เป็นฟาร์มวัวนะคะโดยปกติแล้วเราจะอยู่ที่เมืองเพิร์ทอันนั้นมีแสงสีแน่ๆเพราะว่าที่อยู่ในเมืองอะค่ะแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ฟาร์มแล้วนะคะที่สำคัญก็คือเราขายหมดทุกอย่างไปแล้วอะค่ะเนี่ยค่ะฟาร์มวัวนะคะนี่ก็ทางเข้าบ้านค่ะนี่แสงไฟส่องเข้ามาเอาละค่ะเข้าทางนี้นะพามาดูนิดนึงมาถึงก็ด้านขวานี่ห้องน้ำไม่ให้ดูนะคะนี่ค่ะตู้อบโอ้ผ้าเต็มเลยเอาผ้าอบนะคะเนี่ยเต็มเลย